ระบาด RIP แผลอะไรน้องบอยนางงามหยุดปืนรอยยิ้มสุดท้ายที่พวกเราจะจดจำ RIPแผลอะไรน้องปอยนางงามวัย16เหยื่อปืนแก๊งแว้นเพจโรงเรียนดังบุรีรัมย์โพสต์ไว้อะไรสุดซึ้งนี่คงเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่พวกเราจะจดจำจากเหตุการณ์สะเทือนใจนางสาวณัฐนิชาหรือน้องปอยแพนไทยสงอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.4โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนาโพถูกแก๊งแว้นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกระสุนเข้ากลางหลังเสียชีวิตช่วงตีหนึ่งวันที่26กันยายนโดยนายกิติพัชชัยเทพวงศ์อายุ19ปีเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเป็นคนขี่รถให้น้องปอยซ้อนท้ายโดนกระสุนบาดเจ็บเล็กน้อยและให้การว่าแก๊งแว้นมีเกือบ40คันไล่ยิงไกลหลายยกม.ขณะที่นางสายฝนแพนไทยสงอายุ38ปีแม่น้องปอยกล่าวทั้งน้ำตานองหน้าว่าแทบช็อกตอนรู้ข่าวว่าลูกสาวถูกยิงอยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้และอยากให้รับโทษประหารชีวิตขณะที่พ่อของน้องปอยเพิ่งเดินทางกลับจากเกาหลีอยู่ระหว่างกักตัวที่กรุงเทพมหานครยังไม่รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวน้องปอยนางงามวัย16โดนแก๊งแว้นยิงดับแม่รู้ข่าวถึงช็อกบ่ายวันที่26กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจโรงเรียนนาโพพิทยาคมได้โพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องปอยว่านี่คงเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่พวกเราจะจดจำหนูไว้ตลอดไปนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแพนไทยสงฆ์ที่ต้องสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักนางสาวณัฐนิชาแพนไทยสงฆ์ม.เศษ4ส่วน1และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยครับสู้ๆครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องปอยขณะที่เพจสภานักเรียนโรงเรียนนาโพพิทยาคมปี2563ได้โพสต์ไว้อาลัยน้องปอยเช่นกันว่าทางคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาโพพิทยาคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องปอยนางสาวณัฐนิชาแพนไทยสงฆ์ม.เศษ4ส่วน1ค่ะ ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิตรสถานีตำรวจนครบาลผลัดหนึ่งคดีแมทพีรณีคุณพี่อยู่จังหวัดบ้างอะไรคะหลังจากที่ปล่อยให้บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดต้องลุ้นอยู่นานว่าจะมีใครบ้างที่ติดโผรายชื่อในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาของนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยล่าสุดทางด้านของทนายนิด้าหรือทนายสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความหญิงชื่อดังก็ได้ถือโอกาสดีใช้พื้นที่ Facebook ทนายนิด้าไขข้อข้องใจในประเด็นดังกล่าวด้วยการโพสต์รูปถ่ายหมายศาลซึ่งเผยให้เห็นรายชื่อจังหวัดของกลุ่มคนล็อตแรกที่ถูกฟ้องร้องในคดีนี้อีกทั้งทนายนิด้ายังได้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแคปชั่นประกอบภาพด้วยว่าผู้รับหมายศาลนี้เตรียมตีตัวเดินทางล่วงหน้าได้เลยถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ถือว่าขู่อย่าหาทำปูพรมล็อตแรกหมิ่นประมาทดารามิตรสถานีตำรวจนครบาลผลัดหนึ่งทำคดีว่าเหนื่อยแล้วมานั่งตอบอินบ็อกซ์เหนื่อยกว่าถามกันจังถามทุกวันพี่คะคะมีชื่อหนูไหมหนูถูกฟ้องไหมนี่ล็อตที่หนึ่งดูเอาค่ะจังหวัดไหนบ้างตีตัวเดินทางล่วงหน้าค่ะจะได้ราคาดีและถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ถือว่าขู่ค่ะอย่าหาทำแฮชแท็กทนายนิด้าแฮชแท็กทนายหญิงสายลุยแฮชแท็กหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาฟ้องจริงแมทพีรณีร่ำให้2ปีทนมาตลอดหลานยังโดนครูถามไหนใครเป็นหลานเมียน้อยปัญญาประกาศเดี่ยวแมทพีรณีตามหาเจ้าของรูปตัวจริงให้มาเป็นพยานพร้อมมอบ 20,000 บาทกระเช้าไม่ต้องทนายนิด้าเผยแมทฟ้องเรียก1ล้านกับฟางเส้นสุดท้ายคู่กรณีขอโทษอ้างไม่มีสติ